بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบกับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ทุกท่านครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมยิ้มกันอีกแล้วครับอาจารย์อิสายูเตอาจารย์อับดุลซีดขำเจริญผมแนะนำก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องหัวข้อน่าสนใจเรื่องก็มีอยู่ว่ามิตรภาพสร้างรอยยิ้มครับมีท่านข้างขวามือของผมเนี่ยพี่น้องครับนั่นก็คืออาจารย์ศักดายูเตหรืออาจารย์อิสายูเตครับอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยนราวาตุลอุลามะนะครับเป็นนักศึกษาไทยในอินเดียนะครับแล้วก็จบปริญญาที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาวิทยาโทนะครับอดีตนักศึกษาวิทยาโทมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เวลานี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสอนนะครับสถาบันอบรมจริยธรรมบ้านยูเตะนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในแวดวงวิชาการเป็นวิทยากรประจำของอาจารย์ทีมทีวีนะครับก็นี่แหละมาร่วมกันครับข้างซ้ายมือข้างผมเรื่องให้สลามก่อน แม้ลืมรู้สึกประมาณรอคอยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีนอัมมาบาดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับซ้ายมือครับอาจารย์อับดุลซีดขำเจริญอันปากิสตานีนะครับท่านเป็นอาจารย์คณาจารย์นะครับอยู่ที่โรงเรียนนะหลายที่เลยนะครับถ้าจะนับกันก็หลายสถาบันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไหนครับอาจารย์ศาสนพันธ์อิสลามศาสนพันธ์แล้วก็โรงเรียนพะดุงนะครับสถาบันแล้วก็ที่โรงเรียนสถาชนนะครับท่านก็ทำการสอนและเป็นหนึ่งในคณาจารย์นะครับวิทยากรประจำของวามีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งจากเป็นคณาจารย์ของยาตินทีวีด้วยว่าข้อวันนี้อาจารย์ครับเราเข้าสู่เรื่องราวของเวลาให้สลามก่อนดีไหมโอ้ต้องให้สลามก่อนไหมผมอยากจะยิ้มไวๆอัลลอฮ์บิสมิลลาฮ์วะซัลลัลลอฮุอะลามัลลานบีอะดะวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะไรนะจันครับผมเรายิ้มกันเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซากัลลอฮุกะรันครับหัวข้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สังคมต้องการมากๆครับมิตรภาพสร้างรอยยิ้มครับเราตั้งคำถามกันนะครับว่าทุกวันเนี่ยมิตรภาพทุกวันเนี่ยเป็นภาพจริงๆที่ออกมาจากใจรอยยิ้มเป็นของจริงหรือแค่เปลือกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยอาจารย์อิซาจามุซิครับได้ยินมาว่า Thailand Dance Smile นะครับ Thailand นะครับเป็นดินแดนที่ทำให้คนต่างชาติเขาบอกเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับอาจารย์เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็รอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นในการสร้างสัมพันธ์จริงหรือใช่ไหมนะครับยิ้มกับการยิ้มเนี่ยให้กับพันให้กับทุกปัญหามันต้องยิ่งให้ยิ้มให้กับทุกปัญหาหรือเปล่า อยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับก่อนนะครับว่าเริ่มจากอาจารย์ใครดีก่อนอาจารย์อาซีก่อนแล้วกันอิสลามสอนยังไงครับอาจารย์เรื่องของรอยยิ้มเนี่ยมีอะไรที่อิสลามคำสอนหลักของอิสลามแล้วมันเป็นรอยยิ้มยังไงอะไรอาจารย์บิสมิลลาฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลามัลลานบีบะอ์ดาวะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะมันวะลารับบิศอลิซอดรีวะยัสริลิอัมริวะฮดะตันมิลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมอิซารอดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดาริฎอรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะเราะซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปราณีความยินดีปีดาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงโปรดศพแด่อาจารย์อีซายูเตอาจารย์อุบักคิดพิเศษนะครับและคณาจารย์ที่อยู่ณตรงนี้พี่น้องที่อยู่ณนะครับราชมังคลาแห่งนี้และพี่น้องที่กำลังติดตามทำชมทางบ้านนะครับพี่น้องครับมิตรภาพไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านนะหมู่บ้านมิตรภาพอาจารย์รู้จักปะบ้านมิตรภาพไม่ใช่มิตรภาพไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านความสัมพันธ์มิตรภาพไม่ใช่สะพานครับนะสะพานมิตรภาพสะพานไทยลาวมิตรภาพใช่มั้ยนะไม่ใช่ชื่อสะพานนะฮะแต่มิตรภาพนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ที่นะการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันดังนั้นนะฮะ
การที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมิตรภาพที่ดีหนึ่งนะฮะจากหลายๆประการนั่นก็คือรอยยิ้มอาจารย์นั่นก็คือรอยยิ้มและคนที่มีรอยยิ้มนะอยู่เป็นประจำนะเป็นคนที่มีจิตใจดีฮะบ่งชี้ถึงคนคนนั้นมีจิตใจดีเป็นคนที่เอ้าถามอ่ะสรุปอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะพี่น้องที่ผมสรุปอย่างนี้ได้ว่าเป็นคนใจดีเพราะท่านนบีนะฮะเป็นคนใจดีไหมใจดีมากใจดีมากๆใจดีให้กับทุกคนและหน้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มอยู่ในใบหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปเจอใครจามุบักหน้างิ้วคิ้วขมวดอยากคุยไหมก็ไม่กล้าเข้าใกล้โอ้ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะไปคุยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งใกล้ๆเลยนะภาษาพวกเรามันจะกินฉันไหมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเออไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าหากว่านะเปิดมาด้วยกับรอยยิ้มถึงแม้ว่าจะไม่พูดอะไรเลยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวาจากล่าวมาอะไรเลยแต่ยิ้มไว้ก่อนยิ้มนี่เป็นภาษานะและแปลกนะครับนะทางทีมงานเนี่ยจัดให้เราอาจารย์อีซาก็ยิ้มเก่งนะฮะอาจารย์มูบักก็ยิ้มเก่งทำให้ผมเป็นคนยิ้มเก่งไปด้วยก็ยิ้มเก่งอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ผมไม่แค่ยิ้มเก่งนะฮะพ่อผมนามสกุลขำเจริญฮะนั่นไงเกี่ยวข้องกับเรื่องยิ่งไปกว่ายิ้มฮะผมขำเลยถ้ายิ้มก็ต้องขำกันแหละครับผมคนที่โกรธก็คงจะไม่ขำแต่นี่ขำยิ่งขำยิ่งยิ้มแล้วก็ยิ่งขำเจริญอาจารย์ครับเรื่องของเรื่องศาสนาเนี่ยเออบางคนเขาถามว่าอย่างนี้ว่าเอ้ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการบริจาคล่ะอัลลอฮ์อิสลามสอนน่ะ1อันดับแรกคนที่ยิ้มเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจสวยงามมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจดีก็เพราะนบีเป็นคนแบบนั้นเพราะท่านจารีดนะครับอิบนุอับดุลลาห์บอกนะครับว่ามาฮัจบะนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุนดุอัสลัมตุตั้งแต่ฉันเนี่ยเข้ารับอิสลามนบีน่ะไม่เคยที่จะห้ามฉันที่จะไปร่วมวงสนทนาเลยนบีไม่เคยเลยที่จะห้ามฉันด้วยกับความใจดีของท่านนบีอิลลาตะบัสมีวะจียกเว้นจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับฉันเสมอมาอัลลอฮ์แสดงว่าท่านนบีมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาท่านนบีน่ะเป็นคนที่อะไรครับมีใบหน้าที่สวยงามด้วยกับรอยยิ้มท่านอับดุลลอฮ์นะฮะอิบนุลฮาริษได้นะครับบอกกับพวกเรานะครับว่ามารอไอตัวอาฮาดันอักตรตาบัสซูมันฉันไม่เคยเห็นใครที่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมินรอซูลิลลาห์มากไปกว่าท่านรอซูลของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ดูพี่น้องแสดงว่านะฮะเรารู้เลยนะครับว่าท่านนบีนะเดิมทีท่านจะเป็นคนใจดีอยู่แล้วเดิมทีท่านจะคนเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วเราจะดูว่าท่านนบีเป็นคนใจอบอ้อมอารีได้อย่างไรถ้าหากว่าท่านนบีไม่แสดงออกมาและการแสดงออกมาที่ง่ายที่สุดคือการแสดงออกมาทางด้านใบหน้าใช่ไหมฮะใบหน้าที่มีรอยยิ้มใบหน้าที่มีความปลื้มปีติดังนั้นท่านนบีจึงบอกกับพวกเรานะครับเป็นคำสั่งที่ท่านนบีบอกหนึ่งท่านนบีทำให้ดูแล้วและท่านนบีบอกกำชับให้พวกเราว่าตะบัสมฟีวะจีอาคีกะซาดะกะการที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับนะท่านนั้นทำซอดะกะอยู่ตลอดเวลาคือการบริจาคนะทำบริจาคทานเป็นการทำทานดังนั้นนะการที่เรามีรอยยิ้มเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่นะครับทำซอดาเกาะนะอยู่ตลอดเวลาเสียตังค์เยอะไหมอาจารย์ไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์ทำหน้าแบบว่าปนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกว่า14พี่น้องทุกท่านลองทำหน้าแบบคำว่า14เพราะ14เนี่ยถ้ามีฟัน3มีฟันครบก็จะเห็นหมดเลยอ๋อ15ไม่ได้และผมนี่20กว่าเพราะว่าฟันมันจะหมดปากอยู่แล้วครับ14ครับผม14หน้าก็จะเกลี้ยงเก่าครับอาจารย์ครับและท่านนบีจึงบอกอีกนะครับว่านะฮะ
แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านนบีบอกว่าไงครับลาตะฮกิรันนะมินัลอารูฟชัยอ่ะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อย่าอะไรนะครับอย่าได้ดูถูกเกี่ยวกับการทำดีแม้แต่น้อยนะแม้จะเรื่องเล็กๆน้อยๆวะลาตัลกาอาคากาบิวัจฮินตอลิกตัลกานะถึงแม้ว่าท่านเจอพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอัลเลาะห์ถามว่าการยิ้มแสดง1ตะกี้เรารู้ละแบบอย่างของท่านนบี2เป็นคำสั่งของท่านนบี3นะครับเป็นการทำทาน4นะครับเป็นคุณงามความดีที่เราจะเก็บหอมรอมริบได้ทุกวินาทีและได้อยู่ตลอดเวลาเวลากลับไปเจอนะกลับไปบ้านเข้าบ้านเจอครอบคนในครอบครัวแม่ยิ้มไหมยิ้มจ้ะยิ้มนะอาจารย์เหมือนโดนบังคับไงไม่รู้ต้องยิ้มไว้ก่อนต้องยิ้มนะต้องยิ้มถึงมาดแม้นว่าเรานะจะโอ้โหตากตามงานหนักหรือว่าพานะฮะมวลชนเยอะแยะมากมายกว่าจะถึงบ้านกลับถึงบ้านเมื่อไปเจอรอยยิ้มคนในบ้านคนที่บ้านที่กำลังรอคอยิ้มเราต้องยิ้มด้วยเพราะการยิ้มนะเป็นซอดากอนะเพราะการยิ้มเป็นคุณงามความดีเพราะการยิ้มแบบฉบับของท่านนบีเราจึงทำให้การยิ้มนะครับก่อนนะผมนะครับอยากที่จะให้พวกเราณที่นี้นะครับยิ้มนะฮะให้แก่กันและกันแล้วก็ให้มีใบหน้าที่มีความสดชื่นแล้วพี่น้องจะรู้นะครับว่าถ้าหากเรามีแบบนี้อยู่ในตัวเรานะฮะคนรอบข้างของเราจะมีความสุขครับโอ้โหนะครับยิ้มกันไว้เถอะนะครับเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดพักไหนเอ้ยไม่ใช่จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันไม่ใช่พักไหนใช่ภาคนะครับไม่ใช่พักนะจะเป็นอย่างอื่นไปนะครับอาจารย์สรุปตรงนี้มาครับพี่น้องที่รักของเราครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะใจซานะครับคือผมว่าในงานเนี่ยนะครับตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าคนครับถ้าเรามี14นะครับหมายความว่าเรายิ้มนะครับบรรยากาศจะดีอาจารย์อิซายูเตครับอาจารย์อุซิเขามีหนังสือด้วยนะอาจารย์ดวงชิดด้วยนะครับเดี๋ยวใครเดี๋ยวจะให้อาจารย์อุมาเสมาชัยเขาเป็นแมวมองมีหนังสือมาประมาณสัก10กว่าเล่มนะครับอ๋อผมก็งงแล้วอาจารย์เตรียมหนังสืออะไรมาเยอะแยะยิ้มสวยๆเลยนะครับผมเห็นอยู่แล้วนะครับอาจารย์อุมัตมีอยู่แล้วนะครับครับผมนะครับงานก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์อุมัตแจกแล้วกันนะครับสรุปพี่น้องครับวันนี้อิสลามสอนง่ายมากนะครับในเรื่องของการยิ้มนะอาจารย์นะยิ้มเหมือนกับการบริจาคทานยิ้มเปรียบเสมือนกับการบริจาคทานสังคมเราต้องมีรอยยิ้มนะครับต่อมาครับอาจารย์อิซาเรื่องของรอยยิ้มเนี่ยมันก็น่าสนใจมีประเด็นอีกประเด็นนึงน่าสนใจครับว่ามิตรภาพของรอยยิ้มนะครับอย่างไรที่เรามองเอ๊ะเวลายิ้มเนี่ยมันจริงใจไหมหรือเวลายิ้มแล้วยิ้มสลามซ่อนยิ้มหรือเปล่าอะไรประมาณยิ้มที่ดีกับการยิ้มจริงๆกับการยิ้มที่เสียแซงเนี่ยเราพอจะมองออกไหมจ๊ะครับผมก็พฤติกรรมภายนอกเนี่ยบอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในนะบางทีการแสดงออกของเราเนี่ยมันก็บอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยได้นะด้วยกับการอ่านพฤติกรรมภายนอกเนี่ยนะคือเวลาที่เรายิ้มแบบจริงใจเนี่ยก็คือพี่น้องครับผมอยากจะเล่าสิ่งหนึ่งให้พี่น้องฟังนะก็คือในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะคือท่านเนี่ยได้เดินทางไปกับท่านอัสลัมนะไปยังแถบที่เขาเรียกว่าวากิมนะจนกระทั่งเดินทางไปถึงบริเวณซีรอสนะชื่อสถานที่นะคือเวลาเดินทางไปที่นั่นเนี่ยคืออุมัรเนี่ยเป็นผู้นำที่เขาชอบคืนนี้ไปตรวจด้านนี้คืนนี้ไปตรวจด้านนี้คืนนี้ไปตรวจด้านนี้คือจะดูทุกสุขของประชาชนนะว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านเนี่ยอยู่กันยังไงนะปรากฏว่าวันหนึ่งท่านเดินไปเขตที่เรียกว่าซีรอสเนี่ยไปกับท่านอัสลัมนะปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสุอุมัรเข้าไปถามว่าทำไมเด็กๆเนี่ยร้องทำไมเด็กๆร้องเนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้บอกก็ไม่มีอะไรจะกินน่ะอ้าวอุมัรถามว่าละอะไรอยู่ในหม้อเนี่ยเด็กก็บอกผู้หญิงคนแก่คนเนี้ยก็บอกว่าที่อยู่ในหม้อก็คือก้อนหินหลอกต้มกับน้ำใช่ไหมน้ำเดือดๆเสร็จเรียบร้อยก็อุมัรก็ถามหญิงแก่คนนี้ว่าเธอยากจนขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาอุมัรทำไมไม่ไปที่ใบตุ้นมันว่าเธอมีสิทธิ์จะได้รับนะ
เสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคือชื่อเสียงของอุมัรเนี่ยจะออกไปในแทงในทางที่เขาเรียกอะไรดุดันอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยจะมีใครกล้านะเสร็จเรียบร้อยอุมัรก็บอกว่าอุมัรเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้เพราะเธอเนี่ยยากจนนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเหมือนกับว่าทำไมอุมัรเนี่ยไม่มาดูแลอุมัรก็บอกว่าเธออยู่ไกลขนาดนี้จะมาดูแลได้ยังไงก็คือวันนี้เดินทางออกมาไกลแล้วผู้หญิงคนนี้ก็สวนกลับมาว่าถ้าดูแลไม่ทั่วถึงแบบเนี้ยแล้วขึ้นไปเป็นผู้นำได้ยังไงโอ้โหอุมัรสะอึกอันนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้นำนะครับต้องระวังหน้าจานนี้เดี๋ยวจะลงท้ายได้ยิ้มตอนนี้ก็เรื่องผู้นำโปโปก่อนโปเพิ่นเสร็จเรียบร้อยอุมัรก็กลับไปเลยนะกลับไปที่เขาเรียกเราจะเรียกอะไรโรงอาหารเนี่ยนะหรือว่าที่เก็บเสบียงนะไปเอาแป้งมาไปหาของกินมาแล้วก็บอกกับท่านอัสลัมบอกว่าช่วยยกถังแป้งเนี่ยใส่ไหล่ฉันหน่อยนะอัสลัมบอกอุมัรให้ฉันยกดีกว่านะเสร็จเรียบร้อยอุมัรบอกว่าวันเนี้ยท่านแบกแทนฉันได้วันกิยามะใครจะแบกแทนฉันเพราะว่าฉันเป็นผู้นำนะเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับไปอุมัรก็เอาหม้อลงแล้วก็เริ่มทำอาหารให้กับผู้หญิงคนนี้กินกินเสร็จก็พออาหารเสร็จก็เรียกเด็กๆมากินอุมัรก็นั่งยิ้มเนี่ยแล้วก็อัสลัมก็เห็นว่าน่าจะดึกแล้วอุมัรทำไมยังไม่กลับล่ะอุมัรบอกว่าตอนฉันมาเนี่ยเด็กกำลังร้องอยู่ก่อนกลับเนี่ยอยากจะเห็นรอยยิ้มของเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆยิ้มอุมัรดีใจอัลลอฮฺอักบัรคือกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าที่อาจารย์อบูบักตั้งคำถามว่ารอยยิ้มเนี่ยเราแยกได้ไหมว่าเป็นยิ้มที่จริงใจหรือเสแสร้งตรงนี้มันบอกได้ก็คือเวลาที่เราไปเห็นรอยยิ้มของคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราอ่านเจตนาเขาออกนะคืออย่างเวลาที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยอย่างมูลนิธิสธาชนเนี่ยเข้าไปเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเนี่ยเราไปเจอเด็กๆที่เขาได้รับความช่วยเหลือหญิงไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือเราเห็นรอยยิ้มของพวกเขาเหล่านี้เรารู้ได้ทันทีว่าเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้เสแสร้งนะเหมือนเมื่อกี้เราเดินมาจันบูบักผ่านบูธที่ B22 ผ่านนิดานิดาปุ๊บเรียกมาเลยน้ำตาลสดน้ำตาลสดพร้อมก็ส่งให้เราแล้วก็นี่สุไบดานี่มีน้ำตาลสดอาจารย์ว่าไปเลยนะน้ำตาลสดบอกเลยก็อร่อยมากนะบูธ B22 นะพี่เราก็ไปอุดหนุนได้นะครับผมนี่ร้านนี้ใจดีครับแล้วก็อยู่ที่ยาตีมก็เป็นผู้จัดการยาตีมในส่วนของนี่แหละน้องๆก็หิวอะไรก็บอกนี่ร้านเลยคุณยุคาสุขสวัยนะครับต้องขอบคุณกระบอกสวยๆด้วยอีกอย่างนึงอาจารย์บัตอยากจะพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคือตอนเนี้ยประมาณ1ใน6ของประชากรนะประมาณ12ล้านคนปัจจุบันเนี่ยตัวเลขประมาณปี2564นะย้อนหลังกลับไปปีกว่าๆเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยอายุประมาณ60ขึ้นไปนะมี12ล้านอาจารย์นบุคคลเข้าสู่เกณฑ์ผมรวมผมถูกรวมไปในที่กี่ล้านนะฮะได้600แล้วใช่ไหมโอ้ยผมปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าเดี๋ยวจะมาแล้วตอนเนี้ยพี่น้องนึกภาพนะเดินเจอคน6คนเนี่ย1คนเป็นผู้สูงอายุนะทีนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สู่เข้าสู่วัยไอ้สังคมผู้สูงอายุก่อนหน้าเรานะปรากฏว่ามันมีสิ่งหนึ่งอาจารย์นบุคคลที่เขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโคโดกุชิโคโดกุชิเนี่ยก็คือการที่ผู้สูงอายุที่เขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนะแล้วเขาก็เสียชีวิตในบ้านกว่าคนข้างบ้านจะไปเห็นนะปรากฏว่าก็คือหลายวันแล้วบางทีหลายเดือนแล้วเนี่ยกว่าจะไปเจอว่าเขาเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยทีนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่สมัยก่อนเราเด็กๆ เป็นสังคมเกษตรนะปัจจุบันมันเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองหมดแล้วเพราะเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองแล้วเนี่ยรอยยิ้มมันค่อยๆหายไปอาจารย์อุบัติบางทีข้างบ้านกันเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยว่าชื่ออะไรนะในขณะที่อิสลามเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์อับดุลอาซิซพูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรอยยิ้มการยิ้มเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์อันเนี้ยมันบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าในอิสลามเราเนี่ยให้ความเท่าเทียมกันนะคือคนรวยเนี่ยเขามีทรัพย์สินในการบริจาคนะเขาก็บริจาคเพื่อที่จะ
สร้างความดีให้กับเขาเองนะในขณะที่คนจนบางทีเขาอยากจะบริจาคแต่เขาไม่มีเงินจะบริจาคเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้อวัยวะที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้กับเขามาเนี่ยก็คือรอยยิ้มเนี่ยในการที่ทำซอดาเกาะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เราทำซอดาเกาะห์กันง่ายๆนะครับด้วยกับรอยยิ้มแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็คือมิตรภาพที่ดีต่อกันนะไม่ใช่หมู่บ้านนะโอ้ไม่ใช่เฉพาะแต่ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะในบ้านอย่างเดียวเขาบอกให้ยิ้มในบ้านนี่กันแม่นะก็รู้สึกดีมีความอบอุ่นดีหรือว่าสะดุ้งเนี่ยในบ้านก็เต็มอิสลามสอนนะครับในเรื่องของการรอยยิ้มมันมีแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีการฝึกนะอาจารย์ครับไปนักเรียกว่าเป็นพนักงานเนี่ยตามร้านสะดวกซื้อไปประมาณเนี่ยเขาถึงขนาดต้องให้พนักงานมามีทักษะเรื่องยิ้มกันเลยนะฝึกยิ้มเลยนะฝึกยิ้มจะยิ้มตอนเช้าอย่างไรจะยิ้มตอนสายตอนค่ำตอนกลางคืนอย่างไรเนี่ยทีนี้อาจารย์อิซาพูดถึงว่าคำว่ายิ้มนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวเท่านั้นอาจารย์บาซิสแนะนำตอนช่วงแรกว่ายิ้มให้กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ทำอย่างไรอาจารย์ถ้าในโลกเราเนี่ยคำว่ายิ้มมันไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่บ้านเราใช่ไหมครับเราจะทำเวลาให้ทั้งโลกแหละมีแต่รอยยิ้มอาจารย์อาจารย์บาซิสครับผมครับผมนะฮะบางคนนะครับพอในเรื่องไม่ดีเราเปิดก่อนเลยนะใช่ไหมครับฉันเปิดก่อนเลยเนี่ยแต่ไอเรื่องดีๆทำไมไม่เปิดก่อนล่ะเปิดรอยยิ้มให้กับผู้คนใช่ไหมครับนะผมก็เคยไปเปิดกับยีซานกันไปเปิดที่ไหนทำหน้าก่อนผมเป็นคนเก็บรองเท้าก็ยีซานก็เปิดก่อนเลยนั่นแหละเด็กเด็กนี่นั่นเนี่ยอะไรนะปทุมคงคานั่นเนี่ยดังนั้นเราอยากที่จะให้รอยยิ้มของเราเนี่ยนะเปิดด้วยกับรอยยิ้มครับนะฮะกับคนที่เรารู้จักก็ได้แม้เราไม่รู้จักเราก็สามารถที่จะทำได้ดังนั้นนะจะมีนะครับเรื่องเล่าของนะชาวออสเตรเลียคนหนึ่งชื่อสเตซี่นะสเตซี่นี่นะเขาเป็นชาวออสเตรเลียครับเขาบอกว่านะคุณเชื่อไหมนะครับว่าสิ่งที่ฉันนะมาเป็นมุสลิมเข้ารับอิสลามนี้อันเนื่องด้วยจากรอยยิ้มของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งโอ้ครับผมน่าสนใจอันนี้รอยยิ้มของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงด้วยกันซึ่งเธอนั้นจะมีบุคลิกนะฮะที่น่าสนใจมากเขาจะมีรอยยิ้มแล้วก็จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็คนคนนี้จะมีจิตใจที่เบิกบานนะไม่วิตกกังวลมองคนในแง่ดีๆอยู่ตลอดเวลานะฮะจะมีรอยยิ้มแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงทำให้นะคุณสเตซี่นี่เข้ารับอิสลามครับเขาบอกนะครับว่านะเพื่อนคนนั้นชื่อซาร่านะฮะชื่อซาร่าซาร่าซาร่าอ๋อท่านหญิงซาร่านะนะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานนะก็มีรอยยิ้มแบบนี้อยู่ตลอดเวลามีจิตใจดีกับคนทั่วไปมีจิตใจดีกับคนร่วมงานนะวันหนึ่งก็ถามนะครับถามตรงๆกับซาร่าบอกว่าทำไมล่ะคุณจึงมีนะรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้าอยู่ตลอดเวลาคุณจึงมีจิตใจที่ร่าเริงไม่คิดนะฮะนะไม่คิดร้ายกับใครคิดในด้านดีๆกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคิดบวกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดที่จะบวกกับใครนะคิดในด้านดีนะด้านดีไม่ใช่จะไปบวกกับใครคิดด้านดีกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ซาร่านะครับเขาบอกว่าที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันเป็นมุสลิมที่ฉันทำแบบนี้อันเนื่องด้วยจากว่าฉันเป็นมุสลิมผมอยากจะเห็นซาร่ามั้งแล้วเนี่ยเหรอทำดูดิละเพราะฉันเป็นมุสลิมนะอิสลามสอนให้ฉันเป็นคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่ายิ้มรอยเฉพาะรอยยิ้มของเราเนี่ยสามารถให้คนนั้นน่ะมาสนใจเกี่ยวกับอิสลามได้ดังนั้นบุคลิกเป็นอัคลากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนประชาชาติของท่านให้มีรอยยิ้มนะพร้อมรอยยิ้มเนี่ยจะเป็นนะประตูสู่มิตรภาพครับเป็นประตูสู่มิตรภาพให้คนนั้นสามารถที่จะใกล้ชิดเราได้ให้คนสามารถที่จะมาพูดคุยกับเราไ
ถ้าเราทำหน้างิ้วคิ้วขมวดไม่มีใครจะมาพูดที่กับเราหรอกครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนท่านนบีบอกว่าวะลากุนตะฟัดลกะลีซัลกัลบีลันฮัซูมินฮาวลิกถ้าหากว่าท่านทำตัวแบบหน้างิ้วคิ้วขมวดนะครับแน่นอนผู้คนรอบข้างท่านทั่วโลกนะไม่สามก็จะกระเจิงจากตัวท่านอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสอนนบีของเราบอกว่าให้นบีของเราทำตัวให้มีรอยยิ้มให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาและให้รอยยิ้มนั้นกระจายทั่วทุกคนเพื่อให้ทุกคนนั้นนะสามารถที่จะเข้าถึงสามารถที่จะรับรู้สามารถที่จะเรียนรู้อะไรดีๆในชีวิตของเราเหมือนกับคุณซาร่าที่ผมเล่าไปเมื่อตะกี้นะครับซาร่ารับอิสลามซาร่าแล้วรับอิสลามใครจะอยากจะเห็นหน้าแสดงว่ารอยยิ้มไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ผู้ศรัทธาอย่างเดียวครับผมอาจารย์แต่รอยยิ้มเนี่ยสามารถที่จะสร้างมิตรภาพรอยยิ้มไม่มีลิขสิทธิ์นะใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมประมาณนั้นนะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมได้ตลอดแล้วก็สาเหตุนี้แสดงว่าทั่วโลกต้องการรอยยิ้มนะครับเนี่ยพออาจารย์อับดุลซิดพูดตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจว่าภาษาเนี่ยในต่างประเทศมันก็มีความหลากหลายภาษานะครับแต่รอยยิ้มเนี่ยมันเป็นภาษากายที่ไม่ต้องใช้ภาษาพูดไงครับเพียงแค่แสดงใบหน้าออกมานี่การแสดงใบหน้าออกมาเนี่ยอาจารย์บูซิตอาจารย์อิสาครับเอ๊ะแล้วเวลาคนที่เขาเศร้าอ่ะครับคนที่เขามีความทุกข์เนี่ยอาจารย์อิสาครับยังไงอ่ะเขาจะทำยังไงเขาเวลาเขามีความทุกข์เนี่ยเขาจะยิ้มออกไหมอ่ะเวลาเขาเศร้าเขาจะยิ้มออกไหมครับอาจารย์คือเราก็ต้องช่วยทำให้เขายิ้มนะนะอาจารย์อับูบักพูดถึงเรื่องคนเศร้านะผมมีเรื่องหนึ่งนะอาจารย์มีเรื่องเยอะเอาไปพูดน้องฟังนะอย่าเศร้ามากเดี๋ยวผมร้องนะครับผมคือตอนที่อิสลามเนี่ยถูกบีบคั้นอย่างหนักถูกกดดันอย่างหนักตอนนั้นเนี่ยท่านอบูตอเลบซึ่งเป็นคุณลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เสียชีวิตนะหลังจากนั้นพระนางคอดิยะก็เสียชีวิตนะปีนั้นยังเรียกว่าปีอามุนฮุสนีก็คือปีแห่งความโศกเศร้านะครับคือก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะจากคอสรอสนะเผ่าคอสรอสซึ่งมาจากเมืองยัสริบนะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามปุ๊บนะคอสรอสเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยก็ถูกบีบคั้นจากชาวยะฮูดีที่เมืองมะดีนะห์นะที่เมืองยัสริบเดิมชื่อเดิมนะเสร็จเรียบร้อยประมาณปีที่11เนี่ยก็เดินทางมาที่เมืองมักกะเพื่อมาประกอบพิธีฮัจญ์ทีนี้เวลาจะเข้าเมืองเนี่ยก็มีคนไปดักเลยว่าอย่าไปเจอกับมูฮัมหมัดนะเจอเนี่ยเขาสามารถพูดเขามีวาทศิลป์ดีพูดแล้วทำให้คนในบ้านทะเลาะกันไอ้โอ้โหใส่ใครทีนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์นะสมมุติว่าเราเขียนว่าห้ามเดินลัดสนามใจทำไมมันห้ามวะอยากจะเดินนั่นหน่อยนะทีนี้เหมือนกันมาห้ามอย่าไปคุยกับมูฮัมหมัดห้ามเด็ดมะม่วงครับข้างบ้านอะไรประมาณนั้นอยากจะรู้ไงคนไหนมูฮัมหมัดเขาคุยยังไงเขายังไงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพวกนี้ก็เข้ามาคุยกับมูฮัมหมัดนะเสร็จเรียบร้อยมูฮัมหมัดก็ถามท่านเนี่ยมาจากคอสรอสที่ถูกยะฮูดีเนี่ยกดขี่อยู่ใช่ไหมพวกนี้ก็บอกว่าใช่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนบีก็สอนเรื่องราวอิสลามกับเขานะทีนี้ที่เมืองยัสริบเนี่ยก็มีอาหรับอยู่สองกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งก็คืออัลส์สองก็คือคอสรอสนะปรากฏว่าอัลส์กับคอสรอสเนี่ยถูกเสี่ยมเหมือนกับให้ทะเลาะกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะเสร็จเรียบร้อยพอปีต่อมาเนี่ยประมาณปีที่12เนี่ยพวกนี้ก็เดินทางมานะที่เมืองมักกะเพื่อมาประกอบพิธีฮัจญ์พอมาเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยมีก็ได้เหมือนกับกลุ่มผู้นำเนี่ยนะของทั้งอัลส์แล้วก็คอสรอสมาก็เวลาที่มาทำฮัจญ์พอวันที่2เนี่ยประมาณในเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยก็แอบไปคุยกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ตำบลมีนานะพอไปที่ตำบลมีนาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมีอัลส์ประมาณ2คนนะที่เหลือก็เป็นคอสรอสนะแล้วก็วันนั้นมีผู้หญิงด้วยก็แอบไปที่มีนาตรงนั้นเขาเรียกว่าสถานที่นะชื่อว่าอันอากอบะพอไปที่นั่นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามปรากฏว่าในวันนั้นมีการทำสัตยาบันกันมีการไบอะสิ่งที่อิสลามสอนที่พวกมุชริกมักกะพยายามจะ
บอกให้คนเนี่ยอย่าคุยกับมูฮัมหมัดเนี่ยแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดบอกกับพวกนี้คืออะไรบอกว่าให้พวกท่านเนี่ยในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวไม่ตั้งภาคีแล้วก็ให้พวกท่านเนี่ยห้ามลักขโมยกันไม่ทำผิดในเรื่องของทางเพศก็คือไม่ทำดีนาไม่สังหารลูกๆแล้วก็จะไม่พูดเรื่องที่เป็นความเท็จนะครับแล้วก็จะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่มูฮัมหมัดสอนอันนั้นก็เป็นที่มาของสนธิสัญญาอัลอักบะห์ครั้งที่1นะปรากฏว่าเอาส์กับคอซารอสเนี่ยที่ทะเลาะกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีพอรู้จักคำว่าอิสลามปุ๊บรู้จักมูฮัมหมัดปุ๊บดีกันได้แต่ว่าก่อนนั้นไม่เคยยิ้มให้กันเลยก่อนนั้นไม่เคยยิ้มเจอหน้ากันถ้าไม่ใช่เดือนต้องห้ามนะต้องรบกันแต่พอปรากฏว่าวันนั้นเวลาดีกันพอเจออิสลามปุ๊บปรากฏว่าเจอหน้ายิ้มให้กันอัลลอฮฺแบบเป็นสาเหตุนั้นเลยครับใช่ใช่เนี่ยผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามิตรภาพเนี่ยถ้าเราดีต่อกันมันสร้างรอยยิ้มได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะอาจารย์อบูบักทีมงานบอกว่าเหลือเวลาอีก5นาทีอ๋อ5นาทีครับผม5นาทีอยากให้อาจารย์ครับเอาเรื่องนึงผมว่าอาจารย์น่าจะใช้เวลาตรงนี้ดีเรื่องของยิ้มน้ำตาซึมๆเนี่ยมันยังไงกันครับอาจารย์นาซิดย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับผมครับผมได้ครับปัจจุบันนี้พี่น้องมีอาชีพหนึ่งที่สำคัญนะครับครับครับอาชีพนวดหน้าใช่มั้ยครับโอ้ด้วยฝ่ามือนะนะนวดหน้าด้วยฝ่ามือโอเคไม่ใช่ฝ่ามือเดียวด้วยมือแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่รู้นะประเทศอื่นไม่รู้นะว่าประเทศไทยอาชีพนี้มีเยอะครับถามว่าทำไมจึงมีอาชีพนี้เพราะพวกเราไม่ค่อยยิ้มไงพอเราไม่ยิ้มเดี๋ยวมานั่งนวดหน้าให้หน้าอะไรนะให้หน้าสดให้หน้าใสให้หน้ามีรอยยิ้มให้หน้าเป่งปังเพราะเราไม่ยิ้มกันครับเพราะเราไม่ยิ้มกันจึงมานั่งต้องมานั่งนวดหน้าให้อะไรฮะให้สดใสนวดหน้าให้มีรอยยิ้มให้นวดหน้าให้เป็นดูนะสวยขึ้นดูดีขึ้นพี่น้องครับนบีสอนนะสุขภาวะมานานแล้วว่าเราจะมีใบหน้าเราจะมีใบหน้าที่อ่อนวัยเนี่ยมีใบหน้าที่สดใสมีใบหน้าที่ดูอิ่มเอิบเนี่ยยิ้มเขาไว้ครับนะยิ้มเขาไว้เพื่อสร้างให้ใบหน้าเนี่ยดูเต่งตึงดังนั้นดูอาจารย์นันชาเนี่ยยิ้มบ่อยอาจารย์บุบักยิ้มบ่อยเนี่ยนะดูไม่แก่เขาบอกไปเจออาจารย์อีซาอาจารย์บุบักดูไม่แก่นะแก่แต่ถ้าไม่ดูก็แก่นะครับผมนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็หลายๆคนพี่น้องเราดูพ่อแม่ของเราบางครั้งเนี่ยด้วยกับการที่ดาวเป็นเด็กดีอยู่ใกล้ชิดศาสนาของอัลลอฮ์ในบางครั้งพ่อแม่ของเรายิ้มทั้งน้ำตาอันเนื่องด้วยจากความสำเร็จของเราดังนั้นวันนี้อยากที่จะให้พวกเรานี้นะครับเป็นคนที่ให้พ่อแม่นั้นเนี่ยยิ้มด้วยกับน้ำตาน้ำตารอยยิ้มแห่งความปราบปลื้มน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยกับความตื้นตันว่าลูกของเรานี้เป็นคนดีเหลือเกินครับดีแล้วยิ้มที่น้ำตาซึมแล้วมีความสุขนะครับผมอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ศิษย์อาจารย์นิสาครับขอ2นาทีครับผมก็วันนี้เราคุยกันเรื่องยิ้มนะอย่างที่บอกกับพี่น้องก็คือว่ายิ้มเนี่ยมันเป็นซอดากอแล้วก็เป็นความเท่าเทียมกันนะคนที่ฐานะยากจนเนี่ยก็สามารถจะสร้างรอยยิ้มได้แล้วก็สามารถทำซอดากอได้ด้วยกับอะไรด้วยกับการยิ้มเนี่ยเอาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยก็คืออวัยวะของเราเนี่ยในการทำซอดากอเพราะฉะนั้นในทุกๆความดีเนี่ยมันก็เป็นซอดากอด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ฐานะยากจนก็ไม่ต้องเสียใจที่เราไม่มีสตางค์นะแต่ว่าเราสามารถทำความดีได้นะครับด้วยกับการทำซอดากอนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดเรื่องสังคมญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามีโคโดกุชินะที่บอกว่าคนสูงวัยที่เขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็เสียชีวิตอย่างเดียวดายโดดเดี่ยวนะโดยที่กว่าเพื่อนบ้านจะรู้ก็กินเวลาหลายเดือนถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันเน่าช้านะกว่าเพื่อนบ้านจะได้กินก็เป็นเวลาหลายวันหลายเดือนนะมันมีแชร์คนหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแถวบ้านผมเลยนะก็อยากจะจบด้วยเรื่องเศร้านิดหนึ่งนะ คือแกเนี่ยในแกเกษียณแล้วแกก็ได้เงินก้อนหนึ่งนะแกก็ไปซื้อที่แถวคลอง16นะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทุกวันแกไปละหมาดซุบฮี
แต่ก็คนอัธยาศัยดีมากเลยนะแต่ก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรของแกเช้ามาก็ให้อาหารไก่ไปละหมาดซุปพี่กลับมาคนอัธยาศัยดีอ่ะนะ คือไม่ใช่สังคมสูงวัยที่ว่าไม่ทักทายใครนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยแกก็หมดสติเนื่องจากน้ำตาลขาดน้ำตาลสูงหรือขาดน้ำตาลใดเนี่ยนะแกก็ช็อกไปคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะ 9 โมงเช้าแล้วเพื่อนบ้านก็วันนี้แชร์ไม่ไปซุปพี่แล้วก็วันนี้แชร์เช้าแล้วก็ยังไม่ปิดไฟนะก็เดินมาดูปรากฏว่าแกก็ช็อกก็เพื่อนบ้านก็นำส่งโรงพยาบาลสมัยนั้นก็ยังเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่มือถือก็ยังไม่ค่อยมีก็โทรมาคนที่รับก็รับปุ๊บก็เขาก็แจ้งเลยแชร์เนี่ยเป็นลมหมดสติอยู่นำส่งโรงพยาบาลตอนนี้หายแล้วทีนี้คนรู้ศาสนาไงพอเริ่มจะแจ้งข่าวร้ายก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไอ้ทางนี้ก็ฟังว่าใครจะตายแล้วพอบอกแชร์คนเนี้ยเป็นลมหมดสตินำส่งโรงพยาบาลตอนนี้หายแล้วไอ้ทางนี้ได้ยินว่าตายแล้วโอ้โหก็โทรเรียกญาติมานะเอาบิดุลมาปรากฏว่าเวลาคนมาปุ๊บเนี่ยก็ถามก็สื่อสารได้ไม่ได้เพราะตกใจอยู่ไงสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็โทรไปถามใหม่จากเรื่องเศร้ากลายเป็นเรื่องฮาเลยเรื่องยิ้มเลยหายแล้วอะไอ้ทางนี้ฟังตายแล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจเออว่าใจซามาตรงนี้แล้วก็ไม่เห็นรอยยิ้มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรามีรอยยิ้มที่ดีมีมิตรภาพที่ดีเราไม่ต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวคือแชร์คนเนี้ยถ้าเพื่อนบ้านไม่ไปดูแกก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้เหมือนสังคมญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเราเอาอิสลามมาใช้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นไงครับเราก็ไม่โดดเดี่ยวครับผมรอยยิ้มคือการสื่อสารที่ดีนะครับถ้าเรายิ้มเราจะมีความสุขวันนี้นะครับขออนุญาตต่อนะครับขอให้งานนะครับวันนี้เป็นงานที่มีต่อรอยยิ้มยิ้มจะสร้างมิตรภาพยิ้มจะสร้างสิ่งที่ดีงามครับขอให้เรายิ้มกันไว้นะครับยิ้มกันไว้เถิดนะครับเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันยิ้มแล้วเราจะมีความสุขครับขอบคุณอาจารย์ซายูเต้นะครับอนันดวีขอบคุณอาจารย์บุซิคขำเจริญอันปากิสตานีวันนี้เรา3คนจากลากันไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะซุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสซุรุกะวาตูฟุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์